การลงคะแนนเนี่ยทุกครั้งมันจะมีการโจมตีหรือจะสร้างนวนิยายอะไรต่างๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนมันใช่หรือไม่เชื่อไหมอะไรเงี้ยถ้าเชื่อมันก็มันจะทำให้ไปไหนผมจะต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้โดยการนำเอาเรื่องต่างๆอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่าง 2-3 เรื่องนะฮะก็ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าที่ผมพูดถ้ามีข้อมูลอะไรต่างๆถ้าอาจจะเป็นการให้ร้านโจมตีกันคือเราไม่ได้เน้นด้านนี้ครับประเด็นนี้เราจะพูดแต่ความจริงให้กับค่ะท่านคะในส่วนของตัวผู้สมัครทั้ง2คนนี้ท่านจะได้ให้นโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ว่าเราจะชนะใจประชาชนในจังหวัดแพร่ค่ะโดดเด่นเลยค่ะไม่มีพิเศษนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยเราใช้แนวทางการหาเสียงยังไงคะเดินพบปะพูดแต่วันนี้มันยังหาไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราก็ติวกันนะติวกันอธิบายเพราะนั้นตอนนี้ไม่เห็นที่ผลบางทีพรรคการเมืองอื่นเขาจะใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาแต่มันแก้ไว้อย่างบางทีสิ่งที่ผมพูดอ่ะในสัปดาห์สองสัปดาห์ท้ายก่อนการเลือกตั้งส่วนใหญ่พรรคการเมืองก็จะดำมาใช้ถ้าเราไม่พูดหรือไม่ให้พี่น้องประชาชนตระหนักในข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลคะแนนการเลือกตั้งถ้าตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าทั้งสองคนผ่านครับลาดดำเนินทำให้เสียงหูอื้อไปใหญ่เลยเพราะสุโขทัยกับแพร่เนี่ยในส่วนของศรีสัจจานารายณ์เนี่ยพูดคล้ายๆกันแต่ว่าผมที่ฟังภาษาเหนือเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากนะวันนี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับสจ.วิติแสงสุพรรณซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคือทำข้างเดียวบอกว่าเศรษฐกิจดีแต่ว่าเวลาคาดเอาเงินหาเงินมาใช้หนี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมมีโครงการการเลี้ยงโคผมบอกว่าเรามีกองทุนหมู่บ้านและวันข้างหน้าเนี่ยพี่น้องดอกไม้มันสุกไปไหนข้าวไปก่อนครับเลี้ยงครับเมื่อมีความพร้อมสูงก็อยู่ที่ผู้สมัครนะครับเป็นพี่ส่วนผลที่จะออกมานั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้สมัครเนี่ยเดินพบปะพี่น้องประชาชนและนำเสนอผลงานและนโยบายผมเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะผ่านไปเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็คงมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมบ้างตรงนั้นนะครับในส่วนของจังหวัดแพร่ค่ะมีความคาดหวังไงคะก็คาดหวังที่ผมเรียนนี้นะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีนโยบายแล้วเราก็ไปเชื่อมโยงขอใช้นโยบายของรัฐบาลแล้วก็การสนับสนุนให้กับสมาชิกหรือผู้สมัครเนี่ย